ชดำเนินอินโทรดิวซิ่งเรฟรีออนสเตจมิสเตอร์ปรีชาสาวิกัน And now ladies and gentlemen introducing first fighting about the red corner 27 years of age She stands 170 centimeters tall and weighing 118 pounds. She a record of 19 wins and 4 losses. Representing Slovakia, let's hear it for Monica Koglikova. And opponent fighting on the blue corner. 19 years of age, two stars, weighed at 60 centimeters tall, and weighed at 18 pounds. She holds record of 27 wins and 11 losses, representing Sisaket Province, Thailand. The turret for Karaket, Pomeong Pet, Grandem, Commando Jam! มาลุยกันต่อครับคู่ปิดท้ายครับโมนิก้าครับกับทางด้านการะเกดครับเอาครับแพ้ต่อยมาตีขาไหมมวยหญิงนี่ก็จะชก2นาทีพัก2นาทีครับจังหวะล็อกลัดกันอยู่ครับอ้าวครับตีครับแต่ยังไม่ชัดเจนก็แยกออกมาก่อนครับกรรมการปรีชาถีบซ้ายไปก่อนครับโมนิก้ามีจระเข้ฟาดหางครับการะเกดครับขยับตีซ้ายครับตีอีกทีครับกลายเป็นวงในซะนี่ครับสำหรับมวยหญิงคู่นี้ครับแยกก่อนครับต่อยมาเตะขาต่อยขวาครับแต่ทีมงานบอกให้ต่อยมาเตะขาครับของทางด้านการะเกดครับต่อยมาเตะขาใกล้รวบวงในตีครับโมนิก้าพยายามที่จะขวางครับยัดเข่าคืนครับการะเกดเตะขวาครับของทางด้านโมนิก้าครับขวาคืนมาเกี่ยวแล้วก็ล้มลงไปทั้งคู่ครับแต่การะเกดได้อยู่ข้างล่างครับขยับตีขวาตีขวาคืนตีมาตีคืนครับเด้งตีซ้ายครับเด้งตีขวาครับเอาครับวงในนี่ดูดีสูสีทั้งคู่ครับหมัดแรกกับแข้งครับรวบมาตีขวายัดคืนการะเกดล็อกแล้วกดแขนครับโมนิก้าครับมีศอกสั้นๆครับศอกคืนเหมือนกันครับเอาสิครับมัดมาเรียกเป็นมวยถูกคู่เลยครับคู่นี้การะเกดก็สู้ได้ดีครับพยายามที่จะออกอาวุธในทุกๆจังหวะมีศอกน่ากลัวด้วยนะครับเอาละครับแลกหมัดกันดูโมนิก้าครับสูงยาวครับแต่ว่าในเรื่องของการออกเข่าครับก็ยังไม่ได้ว่าจะได้เปรียบทางด้านการะเกดเท่าไหร่นะครับขยับไปแม่วงนายมากดมาแล้วเสียบเอาครับต่างคนต่างใช้แรงเยอะเลยครับในยกแรกโอ้โหวัดพลังกันเลยครับแหมร่างกายไม่เป็นรองเลยครับทางด้านการะเกดเอาครับหมัดขวาสับศอกครับโอ้โหเต็มเหมือนกันครับศอกนี้ของการะเกดครับโมนิก้าโดนเข้าไปครับเอาครับแล้วก็หมดยกครับโอ้โหเครื่องกำลังติดเลยแหมกลายเป็นมวยถูกคู่เลยนะครับสำหรับคู่นี้การะเกดได้ในเรื่องลูกหนักครับโมนิก้าก็ขยันออกใจนะครับว่าเกมการชกจะลงเอยอย่างไรครับในคู่ปิดท้ายคู่นี้ของคู่ที่8รายการนะครับในพิกัด118ปอนด์มุมแดงนี่โมนิก้าครับจากสโลวาเกียครับขณะที่มุมน้ำเงินครับการะเกดคะแนนมาแล้วครับคะแนนออกมาครับอยู่ที่การะเกดครับชนะไป19ทั้ง3เสียงครับเอากับยกที่2ครับ2นาทีพัก2นาทีครับตีมาตีคืนครับไปเจาะยางโดนหมัดของโมนิก้าไปบ้างครับการะเกดครับดูมีความดุดันมากเลยนะครับสำหรับการะเกดพยายามที่จะเดินบู๊เข้าไปครับนี่ครับโมนิก้าขยับเดินบ้างครับเอาแล้วครับโอ้โหต่อยหมัดเต็มๆเลยครับแม่หมัดนี้เข้าเต็มหน้าของโมนิก้าเลยครับเจอหมัดของการะเกดเข้าไปวงในเด้งตีต่อครับแม่ดูอาวุธของโมนิก้าเนี่ยคือดูจะไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่ครับการะเกดนี่จะเน้นกว่าครับอ่ะว่าลุยต่อครับอาจจะเป็นแผนก็ได้ครับโมนิก้าในเรื่องของความฟิตครับไม่มีเป็นรองอยู่แล้วครับอ่ะแข้งซ้ายไม่โดนวงในแหมเบียดเข้าไปครับเด้งตีเอาครับดันดันดันไปครับแยกก่อนครับโอ้โหแม่นี่อยากให้กุ้ยช่ายไปย้อนดูตอนเปิดตัวของการะเกดเหลือเกินครับ
แกยืนหงิมๆครับนึกว่าจะไม่มีอะไรครับนึกว่าจะโดนหมัดโมนิก้าครับที่ไหนได้ครับอาวุธไม่ธรรมดาครับกาลาเกตครับตอนนี้มีเสียงในหูผมบอกว่าโอ้นี่เล็กพิกิ้นหูจะชัดครับนะฮะก็ต่อยดีเลยครับสำหรับกาลาเกตดูแล้วเนี่ยไฟนี้ฟิตดีครับร่างกายดูมีมัดกล้ามแล้วก็ยังประมาทนักชกจากสโลวาเกียไม่ได้นะครับโดนหมัดไปเหมือนกันเด้งตีครับอ้าววงในบทไม่ได้นะครับกาลาเกตเจอบทเจอบี้แบบนี้ครับมีหมดแรงให้เห็นไม่ได้ครับหลุยต่อเอาแล้วครับหมัดขวาโอ้วันนี้นี่มีหมัดที่สวยงามครับที่มุมนี่มีขวัญข้าวพอเมืองเพชรครับอดีตแชมป์มาเชียร์ที่มุมด้วยโอ้ต่อยแม่นครับทางนั้นกาลาเกตครับโอ้แบ็คคิกครับจังหวะนี้แล้วก็หมดยกที่2ครับครับเดินหอบเข้ามุมทั้งคู่เลยครับดูระบบหายใจครับตรงนี้ครับเดินคู่ครับแต่ทีมงานไปไหนครับทีมงานหายไปไหนเพิ่งจะขึ้นมาครับประสบการณ์น้อยครับยังลุ้นกันต่อเนื่องครับกับมวยคู่ปิดท้ายรายการทางออนไลน์ครับระหว่างกาลาเกตกับโมนิก้าเดี๋ยวดูคะแนนกันหน่อยครับโอ้โหมาแล้วครับคะแนนโอ้เป็นนั่นโมนิก้าครับชนะไป19ทั้ง3เสียงเลยครับคะแนนออกมาตอนนี้นี่เสมอกันครับ19ต่อ19ครับเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะงงครับแต่ก็นี่แหละครับก็ต้องยกผลประโยชน์ให้กับกรรมการครับว่าท่านอาจจะมองอีกมุมหนึ่งครับไปดูกันต่อครับยกสุดท้ายครับ2นาทีสุดท้ายครับคุณชายโมนิก้าเนี่ยมีความคึกคักขึ้นมาเลยนะครับหลังจากที่ทราบว่าคะแนนเนี่ยขึ้นมาเสมอนี่ครับกาลาเกตก็ยังต้องลุยต่อครับเดี๋ยวเพิ่งหมดแรงครับอย่าห่อเหี่ยวครับต้องบู๊ต่อไปขยับเดินต่อยหมัดโมนิก้าเข่ามาโมนิก้านี่ก็พยายามใช้ร่างกายแหละครับดูว่าฟิตพอสมควรเอาครับต่อยหมัดกาลาเกตนี่มีหมัดดีนะเอาครับขยับต่อยขวาครับหมัดขวาของกาลาเกตครับหมัดซ้ายโมนิก้าเสียบเข่าครับเอาครับคนละอย่างคนละทีครับตีเข่าดังนั้นโมนิก้าโอ้โดนเข่าแล้วจุกแล้วโอ้แตกด้วยครับที่บริเวณดวงตาขวาครับของกาลาเกตครับโอ้เราเห็นแต่โดนเข่านะครับมีแผลแตกด้วยครับแม่จะตกใจหรือเปล่าครับกาลาเกตโดนบทโดนบี้หนักแล้วครับตอนนี้โอ้โหดูครับโอ้แล้วแตกแผลหน้ากลัวด้วยครับโอ้เลือดเนี่ยเข้าตาโอ้นี่ครับคือเหมือนตัวเองเนี่ยส่งสัญญาณบอกกรรมการเองด้วยครับโอ้โหโดนที่คิ้วครับแผลค่อนข้างนี่อันตรายครับดูแล้วยังไงครับหมอไม่ไหวครับจบเลยครับชนะแตกครับทางด้านโมนิก้าครับเลือดมันเข้าตาครับไปแตกในจุดที่อันตรายด้วยครับโอ้โหดูครับโอ้น่าจะโดนศอกครับเดี๋ยวมาดูภาพช้าดีกว่าครับว่าโดนตรงไหนแม่ดูครับหมัดมวยครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับโอ้แล้วแตกน่ากลัวครับแตกแบบบริเวณคิ้วพอดีด้วยครับแล้วเลือดเนี่ยมันไหลเข้าตาก็เป็นกำลังใจกับกาลาเกตต่อไปครับถือว่าวันนี้เนี่ยสู้ได้เต็มที่สุดความสามารถแล้วส่วนโมนิก้าครับแม่เกือบไปเหมือนกันนะครับยกแรกโดนหมัดเข้าไปก็ทำท่าไม่ดีครับแล้วก็มาเร่งเอาคืนได้โอ้ดูครับเดี๋ยวดูภาพช้ากันดีกว่าครับว่าเป็นอย่างไรครับโดนตรงไหนนี่ครับศอกนี้ครับโอ้เนี่ยพยายามเข้ามาครับแล้วก็ฟันศอกนี่ครับดูซูเปอร์สโลว์นะครับโอ้โหต่อยหมัดครับหมัดขวานี่เขาเต็มหน้าเลยนี่ครับดูอีกมุมหนึ่งครับLadies and gentlemen of the 2 minute and 29 second of the third round we are our winner by way of technical knockout red corner Monica Koglikova ก็เป็นทางด้านโมนิก้าโชชิโควานะครับนักชกจากสโลวาเกียที่เป็นฝ่ายชนะไปบอกเนี่ยครบเลยทีเดียวนะฮะ